ทอล์กโชว์ครับหลังจากที่ได้พบกับพวกเขาไปแล้วในช่วงสเปเชียลโชว์คราวนี้มาพบกับพวกเขาในช่วงทอล์กโชว์กันเลยดีกว่าครับลิฟต์กับออยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับนั่งเลยครับสิ่งแรกเลยนะก่อนอื่นที่ผมอยากจะถามมานานแล้วนะลิฟต์กับออยเนี่ยจริงๆทำไมไม่เป็นออยกับลิฟต์อ่ะคุณเคยบ้างเปล่าคุณยอมได้ไงโอเคขอบคุณมากตอบดีมากยังงั้นตอบเลยฮะก็คงจะเป็นอะไรที่เรียกง่ายกว่ามั้งฮะอือฮึลิฟต์ออยลิฟต์กับออยจะเรียกง่ายกว่าใช่มั้ยออยลิฟต์เดี๋ยวเขาจะไม่คุ้นปากอ๋อเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เขาจะอาจจะนึกว่าเป็นออยออฟอูรานอะไรเงี้ยใช่มั้ยไม่ใช่อาจจะเป็นน้ํามันสําหรับทาปากไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เพราะฉะนั้นลิฟต์กับออยดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วออยพอใจออยไม่ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ทราบความจริงอย่างหนึ่งนะครับจากการที่เขาออกอัลบั้มมาตั้งหลายชุดและครั้งนี้เราได้รู้ความจริงอย่างว่าทั้งคู่เป็นเพลย์บอยครับไม่ใช่แน่นอนแล้วคุณออกอัลบั้มก็บอกว่าชื่อชุดเพลย์บอยคุณสองคนไม่เป็นเพลย์บอยได้ไงครับก็คำถามนี้มีไว้เพื่อถามมาถามว่าทำไมพวกเราถึงเป็นเพลย์บอยแต่ความจริงนั้นความหมายพวกเราเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนเจ้าชู้อะไรยังไม่ใช่นะครับความหมายพวกเราคือมาจากเขาเรียกว่าเป็นแสลงเฉพาะกลุ่มซึ่งแปลว่าผู้ชายขี้เล่นอ๋อแสลงเฉพาะกลุ่มซึ่งเอามาจากนิสัยของพวกเราใช่แต่แถวบ้านผมเพลย์บอยมีอย่างเดียวคือแต่นี่เพลย์บอยเนี่ยเขียนแยกกันนะครับเพลย์ Play, แล้วก็บอยส์ไม่ได้ไม่ได้เขียนติดกันเด็กที่ขี้เล่นใช่ครับนะครับคือพวกเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยครับปีนี้ก็เข้า18 19แล้วถึงว่าเลยผมเมื่อวานยัง25อยู่เพลย์บอยหมายถึงอย่างนั้นนะไม่ได้ความเข้าใจที่ถูกคือจะเป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงในอัลบั้มชุดนี้มีอะไรบ้างถามลิฟก็คงจะเป็นในด้านของอย่างแรกที่เห็นคงจากตัวพวกเรามั้งครับอาจจะอายุมากขึ้นแหมจาก18เป็น19ตอนนี้18 19ปีเดียวโอเคก็อีกอย่างก็คงจะเป็นในด้านของเพลงซึ่งเราจะไม่บอกว่าเราเปลี่ยนสไตล์อะไรแต่คือเพลงของพวกเราก็คือสไตล์ลิฟบอยคือเห็นลิฟออยเนี่ยก็คือความสนุกสนานคือใครเห็นลิฟออยก็โอเคเนี่ยความสนุกสนานต้องมาแล้วเพราะฉะนั้นดนตรีของเราก็ยังเป็นคงเป็นอะไรที่มีความสนุกสนานแต่เราจะมีความเข้มขึ้นในด้านดนตรีอาจจะเป็นในด้านของสีสันเยอะขึ้นสีสันในด้านการร้องสีสันในด้านการมีลูกเล่นในเพลงเข้ามาประกอบตรงนั้นมากกว่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปครับผมแต่คุณต้องยอมรับอย่างนะท่าเต้นของคุณนะคือกลุ่มนักร้องเนี่ยทั้งเดี่ยวแล้วก็ทั้งที่เป็นวงและเป็นนักร้องคู่อย่างคุณเนี่ยก็ทุกๆคนก็ออกท่าเต้นด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ทราบเป็นอะไรที่ท่าเต้นของลิฟกับออยจะต้องฮิตติดตาติดใจเสมอเป็นมาตลอดนะจริงๆนะคุณจำไอ้ท่านี้คุณได้ป่ะดูไม่ดีครับท่านอยู่มีอยู่อยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ถ้าไปที่ไหนก็ตามคุณเคยได้ยินชื่อไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไร RCA อะไรป่ะไอ้ที่บอกต้องแตะโต๊ะต้องอะไรงั้นนะต้องแตะโต๊ะท่าพวกคุณทั้งนั้นทั้งที่มันเป็นท่าในอดีตตั้งนานแล้วนะตุ้ง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 ท่าคุณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่าของคุณเนี่ยมันเป็นท่าที่ฮิตมากในชุดใหม่ชุดเพลย์บอยเนี่ยคุณคิดว่าท่าไหนมันจะมาฮิตเป็นในท่อนฮุกมากกว่าท่อนที่เป็นย่ำ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 คงจะเป็นท่ากระทืบเท้าแรงๆใช่มันดูเหมือนกระโดดรถเต้นดีใจอะไรเหมือนกันคงจะเป็นใครเป็นคนคิดท่าเต้นก็มีพี่ผีไฮแจ็คพี่ผีไฮแจ็คเขาตายแล้วมันไม่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบยังฮะพี่ผีไฮแจ็คชื่อเขาเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้การเต้นเนี่ยถือว่าร่างราไหมสำหรับออยมีลืมฮะแล้วมีลืมมีลืมกว่าจะเข้าที่ก็นานเพราะว่าทั้งเพลงก็ต้องจำหลายสเต็ปหลาย8เหมือนกันก็นับเป็น8นะฮะก็มีบ็อกกิ้งมีอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้เลยห่างไปนานซ้อมอยู่หลายรอบนะจำไม่ได้นะซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนนะผมจะจำได้เร็วกว่านี้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยลิฟต์จะจำได้ช้ากว่าก็เร็วกว่าก็เร็วกว่ายังเหมือนเดิมแต่ก็เรียกว่ามีอะไรแตกต่างสรุปแล้วคือไม่มีอะไรแตกต่างก็คือจำได้ยากกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าท่ามันยากกว่าเดิมนะพูดครับชุดนี้เป็นชุดที่เท่าไหร่ครับออยถ้านับจริงๆแล้วก็ชุดที่3ฮะชุดที่3ครับนานไหมครับก่อนจะมาถึงชุดที่3ก็ไม่กี่ปีครับไม่กี่ปีนะก็ห่างจากซัว5 3ปีก็3ปี3ปีถ้าจากซัว5คือ3ปีนะครับนั่นคือหลังสุดเลยเพราะว่าคุณส่วนหนึ่งที่ทำให้ออกเทปไม่ได้เพราะคุณต้องไปรับใช้ชาติใช่ครับภารกิจไปรับใช้ชาติอันนี้เรียบร้อยแล้วปลดประจำการเรียบร้อยแล้วหรือยังครับเนี่ย
ก็ปลดเรียบร้อยครับปลดเรียบร้อยแล้วไปอยู่กี่ปีครับไปอยู่2ปีครับ2ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นอนุญาตขออนุญาตคุยกับเขานิดนึงเรื่องของการไปรับใช้ชาติตรงนี้นะครับขอคุยเรื่องการเป็นทหารสักนิดนึงก่อนจะไปเป็นทหารออยรู้สึกยังไงก็รู้สึกไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่ยังไม่รู้อะไรที่ยังไม่รู้แล้วก็จะต้องไปเจอโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าจะต้องไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตั้งตัวก็จะไม่ชอบรู้สึกว่าเราไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับตรงนั้นแล้วก็ภาพที่เราเห็นมาจากการดูหนังบ้างอะไรบ้างมันจะมีแบบฉากที่เราโหต้องโดนดุมซ้อมอะไรเงี้ยจะมีแค่หนังใช่ใช่เฮ้ยไอ้เน็ตจะมีแบบครูฝึกโหดเลยวิดพื้นอะไรเงี้ยทั่วไปแต่เข้าไปจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรรู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองไหมที่ไม่ได้เรียนรอดอห่วงหล่อห่วงหล่อนี่ละเป็นความจริงใช่น้องๆนี่ไม่ควรห่วงหล่อพวกรอเวลาเดี๋ยวรอเองตอนม.ศ4ม.ศ5ต้องตัดผมต้องตัดผมเอาไหมไม่เอาหือไม่เอาในโรงเรียนหล่อที่สุดเลยนะในม.ศ4ม.ศ5เพราะว่าเพื่อนต้องหัวเกรียนใช่มั้ยแต่เราก็มีได้นิดๆหน่อยๆใช่มั้ยเอามาหลายๆแล้วก็มองเพื่อนเธอโทไม่หล่อเลยแล้วเป็นไงล่ะแล้วเป็นไงเพราะห่วงหล่อเลยไม่ได้เรียนรอดออ่ะนะตอนนี้ตอนนี้พอเข้าไปเป็นจริงๆปั๊บเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอเข้าไปแรกสิ่งที่เจอตอนแรกเลยก็คิดอยู่แล้วนะก็คือมีคนชอบต้องมีคนเกลียด มีอยู่แล้วเพื่อนๆ อ่ะไม่ต้องเอาครูฝึกหรือว่าใครนะเอาแค่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะมันต้องมีนะหมั่นไส้ว่าผมอาจจะเป็นนักร้องเป็นอะไรแต่เข้าไปผมว่ามันแตกต่างกันรู้สึกว่าเขาให้เกียรติให้ความเสมอภาคกับเราแล้วครูฝึกแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกท่านก็เหมือนกับว่าเหมือนกับกำชับทุกคนว่าให้เราเนี่ยเสมอภาคกันเพื่อให้ผมได้อยู่ได้อย่างสบายก็คือต้องทำอะไรเหมือนกันร่างกายดีขึ้นมากๆเลยจากเมื่อก่อนก่อนของใกล้นะพูดถึงนะเดี๋ยวนี้ดูแบบกำยำล่ำสันขึ้นมากเลยหรือไปฉีดฮอร์โมนกว่าคุณไม่ใช่ใช่ใช่ออกกำลังกายโอ้ดีจังเลยออกมาเท่มากเลยดูตัวใหญ่ขึ้นมากเลยตึบตับใช่ตึบตับขึ้นมามากเลย2ปีในการรับใช้ชาติให้อะไรกับเราบ้างก็ถ้าพูดถึงนอกจากร่างกายที่เห็นกันอยู่ก็คงจะมีพวกระเบียบวินัยแต่ความจริงทุกคนเนี่ยต้องโตกันอยู่แล้วในอายุที่มากขึ้นเราพบเห็นอะไรมากขึ้นหรือว่าพบเห็นในที่ที่ต่างกันผมไม่ได้พบเห็นในที่ที่เป็นระบบระเบียบซึ่งค่อนข้างจะแข็งแรงมากกรอบแข็งแรงมากอย่างเงี้ยในตลอด2ปีผมพบกับอย่างเงี้ยผมก็จะได้ระเบียบกับอะไรมาค่อนข้างเยอะอุปนิสัยใจคอก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่คิดอะไรได้ชัดเจนขึ้นไม่เมื่อก่อนผมจะแบบหลอกแหลกหลอกแหลกใช่โอ้โหคุณพูดแล้วดีมากการเป็นทหารนี่ดูดีมาก รู้อย่างนี้เป็นตั้งนานแล้วสอนการเป็นผู้นำด้วยใช่เพราะว่าทหารนี่ต้องอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่ไปเป็นอยู่คิดถึงวงการบ้างไหมครับแรกเข้าไปใหม่ๆคิดมากๆเลยแล้วก็มีอยู่สิ่งเดียวที่คิดก็คือถ้าอยากทำได้เหมือนเพื่อนๆเนี่ยคือต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือทุกคนเนี่ยก็จะเรียกผมว่าธนาไม่ได้เรียกว่าออยผมก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยนะก็เขาไม่เรียกว่าออยแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็คือทำอะไรได้เหมือนกับทุกคนซึ่งแต่ก่อนโอ้ไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยกลัวแฟนๆลืมไหมไม่กลัวรู้สึกว่ามันเป็นตั้งแต่แรกแล้วครับไม่ได้กลัวอะไรที่จะเหมือนกับกลัวตกกลัวขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไว้คิดว่าชีวิตมันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นไปใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้มานั่งใส่ใจอยู่ว่าฉันจะต้องเป็นอย่างวันนี้ทุกวันทำให้มันดีที่สุดในวันหนึ่งครับนี่ทหารสอนดีรู้ไหมทหารสอนให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา